ยังจำแชร์แม่มณีได้หรือเปล่าคะครับวันนี้มีคำตัดสินของการที่พิพากษาออกมาว่าแม่มณีกับภรรยากับสามีนั้นมีความผิดประมาณไหนขนาดไหนอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างดีเลยค่ะมีคนที่เสียหายกว่า 2,500 รายนะคะแล้วก็เชื่อว่าแต่ละคนคงจะติดคุกกันประมาณ 4-5 ปีค่ะก็ความผิดเหล่านี้ทำให้คนที่โดนตัดสินก็คือจำเลยที่1 คุณวรรธนีหรือเดียค่ะและจำเลยที่2คุณเมธีหรือบอสนี่ก็คือแม่มณีแล้วก็สามีนั่นเองค่ะก็เบิกตัวกันมานะคะศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนัดสินแล้วก็นัดคนที่ทำความผิดต่างๆทั้งจำเลยต่างๆค่ะรวมทั้งคนที่ได้รับความเสียหายมาฟังคำพิพากษาคดีแชร์แม่มณีด้วยค่ะเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อวันที่9มีนาคมปี62ถึง30ตุลาคมปี63ต่อเนื่องกันมาโดยตลอดเลยความผิดก็คือนำข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยค่ะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงชาวบ้านเขานะคะรวมแล้วเนี่ยก็เป็นวงเงินกว่า 1,000 กว่าล้านบาทค่ะว่ากันว่า 1,300 ล้านบาทนะคะแต่ตามกฎหมายนะอันนี้คือวันที่ไปโดนจับกันนะคะแน่โดนจับทั้งสามีภรรยาค่ะตามกฎหมายหมื่นปีเนี่ยค่ะคุณสุวิทย์ติดจริงๆนะคะคุณผู้ชมกรณีนี้20ปีค่ะโอ้ครับคนละทำมันนานเป็นหมื่นปีนะครับก็คงไม่ถึงไม่รู้ตายกี่ชาติในคุกใช่ค่ะวิธีการหลอกเนี่ยแหมแทบไม่น่าเชื่อเลยคือแม่มณีกับสามีบอกกับคนที่ติดตามทางแฟนเพจทาง Facebook ตามสื่อโซเชียลว่าเอาเงินมาลงทุนสิ 1,000 บาทเอามาฝากไว้นิ่งๆ9เดือนจะได้เงินกลับไป 1,930 บาทโอ้โหเกือบเท่าตัวนะคะคนหลงเชื่อมาลงทุนกันเยอะเลยสักพักพอเริ่มดังขึ้นดังขึ้นว่ากันว่านะคะบางคนเนี่ยได้ดอกเบี้ยไปถึงร้อยละ 1,116% หรือ 3,000 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ให้ค่ะบอกกันในโซเชียลต่างๆโอ้โหนี่แม่มณีนะเขาให้ดอก 3,000% เลยก็ไปกันเยอะแยะเลยค่ะตามกฎหมายแล้วการชำระดอกเบี้ยสูงสุดของสถาบันการเงินไม่ใช่ 1,000 หรือ 3,000% นะคะจริงๆเท่าไหร่รู้ไหมคุณผู้ชมคุณสุวิทย์ 3.5% เองค่ะโอ้โหต่างกันเป็นพันๆขนาดนี้คนก็ตาลุกวาวหลงเชื่อกันไปมีผู้เสียหายอย่างที่บอกนะคะ 2,500 กว่ารายค่ะก็ถือว่ามีจำนวนมากเลยจำนวนคูณต่อปีในการที่จะติดคุกนั้นก็เป็นหมื่นปีอย่างที่บอกค่ะจำเลยอื่นที่โดนฟ้องไปด้วยนะคะว่ากันว่าคดีนี้มีผู้โดนฟ้องถึง9คน1กับ2ติดคุกค่ะส่วน3 4 5ถึง9นั้นกรี๊ดเลยค่ะเพราะว่าถูกยกฟ้องไปทั้งหมดนะคะอ้าวก็ทำให้รู้สึกว่าดีใจนะคะที่ไม่ได้เกี่ยวซึ่งศาลท่านเองก็บอกว่าจำเลยที่ถูกยกฟ้องนั้นก็ถือว่าเป็นการให้ความเป็นธรรมค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนั้นเป็นแค่ลูกจ้างหรือว่าไม่ได้มีส่วนในการรู้เห็นกับคดีนี้นะคะคดีนี้ก็ถือว่าเป็นอันมีการตัดสินไปเบื้องต้นแล้วก็คือติดคุกกันไปคนละ20ปีถึงแม้ว่าตัวเลขจะดูน่ากลัวนะคะ 10,000 กว่าปีแต่จริงๆ20ปีเองหลักฐานนะครับเมื่อก่อนได้เป็นข่าวใหญ่มากต้องบรรทุกในเครื่องบิน430เลยนะเงินนะโอ้เงินไม่มีใครกลัวครับนี่นะแต่สุดท้ายนะครับก็จบแบบนี้ประเด็นก็คือว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาอยากรู้ว่าเขาจะได้เงินคืนหรือเปล่าแต่ตำรวจบอกว่าคดีแบบนี้ยากมากค่ะที่จะได้เงินคืนนะคะนะครับคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม